I'm up to my neck ยังไงนะครับ I'm up to my neck ทั้งทำมือประกอบใช่ไหมนึกภาพออกเลย I'm up to my neck กำลังจมน้ำอยู่แบบไม่ไหวแล้วลองนึกถึงแบบงานท่วมจะบอกว่าตกลงได้เลยตามที่พูดมาตามนั้นพูดว่าโอเคจ้าคือคนไทยมันเอามาทับศัพท์จนกลายเป็นภาษาไทยไปแล้วนะครับ I'm poopเดี๋ยวนะคุณๆนะครับเขาว่าพุกนี่มันไม่ได้บอกว่าไปอึนะครับเสน่ห์จนขี้แตกเออใช่เปล่า number 1มันคือพี่ชีเพราะฉะนั้น number 2เออมีคำอื่นถ้าเกิดเราอยากจะสื่อสารมันไม่มี number 3ใช่มั้ยเฮ้ย number 3นี่คือจะประกอบด้วยอะไรบ้างวะ take a shit นี่ก็คือการ go poo นั่นเองแต่เป็นการพูดแบบfriendly แบบไปขี้อ่ะครับเออแบบผมจะไปขี้ก่อนนะเออซึ่งอันเนี้ยต้องพูดกับคนที่สนิทเท่านั้นนะถูกต้องทําได้ดีในวันนี้ไม่ได้มากันแค่1คนคือผมบิ๊กบุญนะครับแต่ว่ามีน้องวีแล้วก็พี่จีตวยด้วยครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ถ้าเกิดอยู่บน YouTube จะเห็นเรานั่งเรียงหน้ากระดานในสไตล์ผู้ประกาศข่าวนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาประกาศข่าวใช่มั้ยครับวีไม่ใช่ครับวันนี้เราจะมาคุยแบบภาษาอังกฤษแบบ3 level กันนะครับโอ้3 level นี่คือประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่ง3 level นี้ก็ไม่ได้แบ่งกันที่จากเก่งน้อยไปถึงเก่งมากนะครับแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับโอกาสในการใช้ว่าใครที่ได้ใช้มากมีตั้งแต่ระดับพี่ตัวซึ่งเรียกว่าไงดีไม่ค่อยได้ใช้ประเด็นคือตรงนั้นอย่างที่วีบอกนะครับว่าเรื่องของความเก่งผมเชื่อว่าในทุกเลเวลมีความเก่งในแบบของมันในทุกๆสิ่งแวดล้อมหรือว่าโอกาสในการใช้มีเลเวลความเก่งของมันเขาอาจจะได้ใช้น้อยแต่เขาเก่งก็ถือว่าเก่งแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องเก่งเท่ากับคนที่ใช้ในระดับ native ก็ได้เราก็เลยจะมี3 level พี่ตัวไอ้อย่างที่บอกไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมก็คือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างบ่อยและใช้ในการทำงานด้วยแล้วก็ไปจนถึงวีก็คือผมก็ถือว่ามาเป็นตัวแทนของ native แล้วกันตัวนี้ก็อาจจะได้เจอสแลงหรือเจอสำนวนอะไรที่มันแปลกๆแต่ว่าฝรั่งเขาพูดกันอย่างนี้เลยแบบนี้ครับจะได้ลองเลือกดูกันนะครับว่าถ้าสมมติเกิดในใจความเดียวกันนี้เราสามารถพูดแบบไหนได้บ้างอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับมาที่อันแรกสมมติอยากจะบอกว่ายุ่งอยู่ตอนนี้ยุ่งมากเลยถ้าสมมติเกิดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับพี่ตุ๋ยพูดว่ายังไงง่ายๆแอมบีซี่ง่ายๆสื่อสารเนาะแอมบีซี่นะครับแต่ถ้าสมมติเกิดจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ภาษาอังกฤษเยอะหน่อยอาจจะได้เจอศัพท์สำนวนตามหนังตามบทความตามข่าวนะครับก็อาจจะเริ่มเอ้ยมันมีมากกว่าแอมบีซี่อาจจะพูดได้ว่า I'm overwhelmed แล้วก็อาจจะมีพูดเป็นสำนวนได้ I have too much on my plate plate ก็คือจานนะครับการที่เรามีอะไรสักอย่างเยอะๆในจานก็แปลว่ามีของให้ต้องทำเยอะมีของที่ได้กินเยอะนั่นเองก็แปลว่ายุ่งมาก I have a lot on my plate I have too much on my plate แต่ถ้าสมมติเกิดเป็น native ก็จะพูดยังไงในบ้างครับก็อาจจะได้ยินคำว่าI'm swamped swamped ที่แปลว่าแบบบึงก็คือมาจากบึงเนี่ยแหละครับเหมือนกับมันมาจากคนสมัยก่อนเหมือนกับเขาเดินตกลงไปในบึงอะไรแบบนี้ swamped ก็คือเหมือนกับโหมีอะไรไม่รู้แบบติดเต็มไปหมดเลยแล้วก็อีกคำหนึ่งที่อาจจะเจอก็คือ I'm up to my neck ยังไงนะครับ I'm up to my neck ทั้งทำมือประกอบด้วยนึกภาพออกเลย I'm up to my neck ยังไงครับก็คือเหมือนแบบกำลังจมน้ำอยู่แบบไม่ไหวแล้วลองนึกถึงแบบงานท่วมงานท่วมมาถึงนี่แล้วประมาณนี้ฝรั่งเขาก็ช่างเปรียบเปยเหมือนกันนะใช่แต่ว่ามันได้อารมณ์ไหมพี่ตัวบอกว่า I'm up to here I'm up to my neck I'm up to my ears ก็ได้บางทีได้ยินก็คือยุ่งมากๆนั่นเองนะครับอีกหนึ่งประโยคแม่บทที่เราต้องพูดกันอยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนนะครับก็คือเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าโดยทั่วไปพูดยังไงครับ How are youถูกต้องง่ายๆอย่างนี้เลยถูกไหม How are you แต่ถ้าสมมติเกิดคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะหน่อยได้ยินจากหนังจากซีรีส์อาจจะเคยได้ยิน How you doing How are you doing หรือว่า How's it going นะครับสองประโยคนี้ก็ใช้บ่อยใช้ได้กับทุกคนทุกสถานการณ์เลยนะครับ My friends ไง How you doing How you doing How you doing ใช่ไหม He said ใช่ How you doing How you doing นะครับโอเคถ้าเกิดเป็นแบบ native มีวิธีอื่นนอกจาก How's it going กับ How you doing ไหมครับครับก็ฝรั่งเขาชอบพูดสั้นๆครับเวลาทักทายก็จะแน่นอนหลายคนได้ยินแน่นอนก็ What's up นี่ตัวก็พูดนะพี่ตัวก็พูด What's up bro What's up นะครับก็ใช้ได้บ่อยเหมือนกันครับหรือว่าแบบ What's good อันนี้เราเคยพูดในเอพิโซดที่ผ่านมาด้วยใช่ What's good ก็แบบมีอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรดีบ้างมี What's new นี่ก็มีอะไรใหม่ๆไหมหรือมีแบบ What's crackingซึ่งคำว่าไอ้คำว่า crack ในความจริงมันมี origin คำว่า crack
คนเขาใช้แทนเหมือนกับเป็น news หรือเป็น gossip หรือเป็น something fun อะไรแบบนี้ครับมันมาจากเมื่อก่อนก็เลยเป็นแบบ what's cracking แบบมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างมีอะไรสนุกบ้างครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็คำคือ what's popping อันนี้จะได้ยินในพวก hip hop นะครับเพราะว่ามันก็มาจาก hip hop แบบ what's popping ก็คือ what's popping what's cracking เขาหน่อยไหมพี่ตัว popping คืออะไร popping ก็เหมือนแบบ happening what's happening what's popping ครับ what's goodWhat's new? What's up? What's cracking? What's popping? มี what's อะไรเยอะไปหมดเลยพี่ตัวชอบอะไรบ้างเท่าที่ได้ยินมาเมื่อกี้ What's popping เนี่ยผมไม่ได้ What's popping เผื่อจะเอาไปใช้นะจริงๆแล้วดูเท่เลยนะมันดูเท่ดีเนาะ What's popping ประเด็นก็คือถ้าสมมติเกิดเจอคำไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดุดหูอยากจะลองเอาไปใช้ลองเอาไปใช้ดูในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็ดูปฏิกิริยาของคนที่จะตอบมาอย่างน้อยเราก็มีมากกว่าแค่คำว่า how are you ไว้ได้ใช้แล้วครับอันนี้มันใช้กับคนทั่วไปได้เลยใช่ไหมได้เลยครับ อีกอันนึงน่าจะใช้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบหลังเลิกงานไงมีตัวไปหาอะไรกินกันเถอะวันนั้นผมลองพูดกับวีอยู่ you wanna eat with mefeeling poop out pooped out แปลว่า worn out ก็คือ feeling tired เฉยๆ worn out ก็ดีนะใช่ๆ I'm worn out เหนื่อยจนขี้แตกเออใช่เปล่าใช่ป่ะมีที่มาอย่างนั้นหรือเปล่าสะกดเหมือนไปอึครับแต่ว่าไม่ใช่ความหมายมาจากการไปอึนะครับแล้วก็อีกคำนึงที่อาจจะเห็นเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่อยู่ก็คือ I'm gassed อ๋อนี่วีก็เคยพูดถึงในรายการใช่เคยพูดในรายการสแลงไปแล้ว I'm gassed แปลว่าความจริงก็คือการพูดสั้นๆของ I'm out of gas นั่นเองอู้ gas ที่แปลว่าน้ำมันถูกต้องก็คือน้ำมันหมดถังแล้วน้ำมันหมดถังแล้วแทนที่จะพูดOh I'm out of gas ซึ่งก็พูดได้ก็ตอนเดี๋ยวนี้ก็มาทำให้สั้นก็เป็นOh I'm gassed อย่างเงี้ยเปรียบเปรยอีกแล้วเปรียบเปรยอีกแล้วแต่ดีนะถ้าสมมติเกิดเราเรียนรู้ศัพท์สำนวนโดยนึกภาพไปด้วยเนี่ยมันจะจำได้เนาะถูกต้องครับแบบพลังงานไหลออกไปหมดแล้ว I'm drained หรือว่า I'm gasน้ำมันหมดถังแล้วนะครับผมก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละไอ้เดรนคือภาษาฝรั่งเดรนน้ำทิ้งใช่นั่นเลยทีนี้พี่ตัวก็จะจำได้แล้วว่าถ้าเกิดเหนื่อยมากๆพูดว่า I'm drained yeah. หลอกขึ้นเยอะโอเคง่ายและใช้บ่อยเข้าไปอีกพูดกันทุกวันหลายๆครั้งตกลงจะบอกว่าตกลงได้เลยตามที่พูดมาตามนั้นพูดว่าโอเคจ้า คือคนไทยมันเอามาทับศัพท์จนกลายเป็นภาษาไทยไปแล้วนะครับใช่มันสามารถจะบอกว่าโอเคได้หรือว่าอาจจะบอก all rightsounds good นะครับ sounds good ก็คือฟังดูดีนะก็คือโอเคแปลว่าเราจะทำตามที่อีกฝ่ายหนึ่งเสนอมานั่นเองนะครับพูดยังไงดีครับวีอ๋อถ้าเป็น native เดี๋ยวนี้เขาชอบใช้คำนี้มากครับคำว่า bet วู้ซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นในหนังในซีรีส์แบบ you betcha อะไรแบบนี้ครับก็คือแทนที่จะพูดเต็มๆแบบ you bet you betcha ก็เหลือแค่ bet ผมเริ่มจับได้แล้วคือมันคือสิ่งที่เขาเคยพูดกันนั่นแหละแต่ว่าคนสมัยใหม่ก็เอามาหดใช่เอามาย่นเอามาย่อจริงๆเป็นทุกภาษาไทยก็เป็นนะลองสังเกตดูนะครับเราจะไม่พูดอะไรยาวๆสั้นได้แล้วคนเข้าใจกันก็จะพูดตามนั้นเราก็เคยได้ยินคำว่า you bet ซึ่งแปลว่า
แน่นอนแปลว่าอะไรก็คือวางเงินพนันได้เลย you bet ก็แปลว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนแปลว่า sure แปลว่า of course นั่นเองนะครับถูกต้องเห็นด้วยก็คือ bet ใช่ใช้ได้กับทุกบริบทเลยอยากทำอะไรเห็นด้วยก็ bet bet ได้เลยวางเงินพนันเลยพี่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครติดตามรายการ word of the day ของผมนะครับก็จะเจออีกคำนึงแน่นอนขายของว่ะคำนี้คือคำว่า iไอ้ท้องผีเลยตื่นได้วีพูดในทุกเอพิโซดเลยนะตอนจบอ่ะไอ้ I'll talk to you later ไอ้ซึ่งก็มาจากที่พี่บิ๊กพูดเมื่อกี้ก็คือ all right นั่นเองไปย่ออีกแล้วย่นอีกแล้วเออย่นให้มันสั้นลงครับผมไอ้แล้วก็แบบใช่ไอ้กับแบบเหมือนคนไทยก็แบบอะไรนะคือแบบว่าก็แบบคือแบบใช่มันคือการหดย่นลงมานะครับครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ใช้กัน I หรือว่า bet ก็แปลว่าโอเคนั่นเองครับอีกอันหนึ่งเห็นด้วย I agree อันนี้คือตรงไปตรงมานะครับ textbook English I agree ฉันเห็นด้วยหรือว่าจะบอกว่าอะไรดีอีก I think so too ได้ไหมฝรั่งรู้เรื่องนะถูกต้องเข้าใจก็คือฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน I think so too นะครับหรืออาจจะบอกว่า absolutely ประมาณพวกลี่ทั้งหลายมีประโยชน์นะ absolutely definitelyนะครับหรือว่า of course definitely absolutely อันนี้ก็เอาไว้ใช้ได้ก็แปลว่าเห็นด้วยเลยตามนั้นเลยแล้วก็ถ้าเป็นเห็นด้วยเอานี้เอาเป็นแบบ professional context กันแบบทางการสามารถพูดได้ว่าแบบ I concur อู้อันนี้เป็นสับหรูนิดนึงสับหรูนิดนึง concur ก็เหมือนกับ agree นั่นเองครับก็คือ I concur อย่างนี้พูดในที่ประชุมพูดในที่ทำงานได้ก็แปลว่าแบบ I agree นั่นแหละบริบท professional หน่อยละกันใช่ professional หน่อยเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องตอบแม้ว่า I concur ชีวิตจริงในชีวิตประจำวันคุยกับเพื่อนอย่ามาพูด I concur เลยยกเว้นว่าจะพูดให้เป็นมุกไปเลยว่าดูทางการขึ้นมาใช่ใช่นี่สำหรับแบบพวกรัฐมนตรีพูดกันใช่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 แบบพูดในสภาอย่างเงี้ย I concur ก็แปลว่า I agree นั่นเองนะครับหรือว่าจะ I'm with you อันนี้ก็ยังพอทางการโอ้ดีครับ I'm with you ก็เหมือนกับผมอยู่กับคุณนะหมายถึงผมคิดเหมือนคุณนะอะไรแบบนี้แบบผมเห็นด้วยแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันถูกต้อง I'm with you นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นแบบภาษาพูดหน่อยเป็นสแลงเดี๋ยวนี้คนใช้บ่อยมากก็คือ facts นั่นไงมันต้องสั้นๆเนาะสมัยย่อยแก facts ที่แปลว่าข้อเท็จจริงต้องเติม s เสมอไหมครับต้องเติมครับต้องเติมก็คือสมมติแบบคนพูดอะไรมาแล้วเห็นด้วยเนี่ยก็ facts แปลว่าเหมือนกับนี่เป็นข้อเท็จจริงนี่เป็นเรื่องจริงนะจริงจริงก็เหมือนกับจริงก็คือ facts เอาไปใช้ได้นะครับ I'm with you I concur แล้วก็ facts ทีนี้หลังจากเห็นด้วยแล้วก็ต้องมาขัดแย้งบ้างไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ตัวพูดยังไง I think it's impossible อันนี้ก็สื่อสารเนาะ I think ก็คือฉันคิดว่าIt's impossible หรือว่า it's not possible ก็คือไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าจะพูดว่า in my opinion it's very unlikely ดูขยับเลเวลขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเกิดอย่างที่บอกครับเสพสื่อเยอะๆนะครับจากหนังจากซีรีส์เราจะได้ยินคำนี้ค่อนข้างบ่อย likely ก็แปลว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น in my opinion ในความเห็นของผมแล้ว it's very unlikely ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบระดับ native หน่อยแต่ว่ายังเป็น sentence structure คล้ายๆเดิมอยู่ก็จะเป็นคำว่า I reckon it ain't happening I reckon ก็เป็นศัพท์ที่มันหรูขึ้นหรือมัน casual ขึ้นคำนี้มัน casual ครับแล้วมันก็จะค่อนข้างออกไปทางอังกฤษนิดนึงคนอังกฤษจะชอบพูด I reckon ซึ่งก็แปลว่า I think นั่นแหละนั่นเองใช่ I think หรือแบบ I agree อะไรแบบ I reckon ก็ I reckon it ain't happening ain't ก็เป็นคำเขาเรียกอะไรคำย่นคำย่อเหมือนกันภาษาปากมากกว่าใช่ภาษาปากครับหลายๆถ้าสมมติเกิดไปถามอาจารย์ภาษาอังกฤษอาจจะไม่เชียร์ให้ใช้คำนี้ใช่แต่ว่าจริงๆมันเป็นคำที่เขาพูดกันค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นในบริบทที่ไม่เป็นทางการและไม่จำเป็นต้องถูกต้องในเชิงแกรมมาเท่าไหร่ ain't ก็พอจะใช้ได้เนาะได้เลยภาษาพูดทุกวันนี้ใช้ได้บ่อยมาก I it ain't แล้วก็มีเสนอมีครับมีคำว่า no shot ก็คือหรือ no chance อย่างนี้ก็คือแบบเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้เอาไว้พูดกับเพื่อนได้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบประโยคพูดคุยมากกว่าเขาพูดอะไรมาแบบเขาบอกโอ้ผมอยากจะไปจีบสาวคนนั้นโอ้ no shot no chance ไม่มีทางแน่นอนไม่มีทางหรอก no shot ผมคิดถึงอีกสำนวนนึงคือ it's a long shot ก็คือโอกาสที่จะเกิดมันน้อยมากๆนะครับหรือว่า chance นอกจาก no chance ผมเคยได้ยิน fat chance ก็จริงๆมันประชดเนาะแทนที่จะเป็นโอกาสที่มันอ้วนมากน่าจะแปลว่าเป็นไปได้แต่ fat chance แปลว่า
ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งจริงๆมันก็เท่ากับ slim chance ใช่ทั้ง fat ทั้ง slim นะครับทั้ง2อันที่มันตรงข้ามกันความหมายเดียวกันก็คือไม่น่าจะเกิดขึ้นใช่ตอนประโยคสแลงแต่ตอนเอพิโซดสแลงเราก็เคยคุยกันแล้วที่มันมีแบบบางคำที่มันความหมายมันตรงกันข้ามแต่ว่าเขาก็พูดให้มันเหมือนกันนะใช่ครับเรื่องเหล่านี้นะครับบางทีมันจะไม่มีสอนในเท็กซ์บุ๊กหรอกต้องอาศัยความเคยชินเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษจากการฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์มันเวิร์กในแง่นี้นะมันสร้างความคุ้นชินอย่างน้อยเคยผ่านหูเราก็เลือกหยิบเอาไปใช้ได้เท่าที่เรารู้สึกว่าต้องการครับมาเรื่องของกินบ้างครับพี่ตุ้ยอาหารนี้มันอร่อยจังอ่ะกินอะไรไปเสร็จปั๊บเฮ้ยอร่อยว่ะอยากจะบอกว่าอร่อยพูดว่าคำนี้ผมพูดบ่อย This food is delicious delicious native รู้สึกยังไงเขาว่า delicious มันเป็นคำ common ทั่วไปหรือว่ามันอร่อยระดับไหนครับก็ถ้า delicious นี่ก็จะค่อนข้างอร่อยมากนะครับแล้วก็อาจจะแบบเพื่อนกันอาจจะไม่พูดว่า yo this is delicious แต่อาจจะอารมณ์แบบคุยกับพ่อแม่หรือแบบคุยกับผู้ใหญ่อาจจะแบบใช้ delicious ได้อะไรอย่างนี้ก็ความจริงก็ถูกต้องไม่มีอะไรผิดเลยคือ delicious นี่คืออร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยมากนะครับมันมีความหมายมันคือแบบอร่อยเลยแบบเหมือนมันต้องตั้งใจบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นเนี่ยเราคงไม่บอกว่า this is delicious ผมว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าฝรั่งเขาชอบพูดคำสั้นๆแล้วคำว่า delicious มันยาวพูดยากจนก็ไหนๆจะพูดคำว่า delicious แล้วเนี่ยแปลว่ามันต้องแบบอร่อยมากเลยอะไรลงทุนกับมันนะใช่ลงทุนกับคำแต่จริงจริงผมเคยได้ยินว่า this food is good good ก็คืออร่อยใช่ก็ได้เหมือนกันใช่ก็ได้เหมือนกัน this is goodโอเคนอกจากจะบอกว่า delicious แล้วบอกว่า good แล้วยังมีอีกคำหนึ่งคือ tasty tasty taste ที่แปลว่ารสชาติ tasty ก็แปลว่าอร่อยได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะบอกว่า this food tastes great tastes great is scrumptious อันนี้ก็เป็นคำที่หรูๆซึ่งเอาจริงมันไม่ได้มีโอกาสพูดยิ่งกว่า delicious อีกนะคือมันต้องอร่อยในเลเวลมากๆเราถึงพูดคำว่า scrumptious ออกมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราพูดเป็นประจำแต่ว่าอย่างน้อยเขารู้จักและเข้าใจไว้ว่าคืออารมณ์แบบ food critic นิดนึงเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณเป็นนักวิจารณ์อาหารแล้วเริ่มแบบ adjective เริ่มหมดแล้วอ่ะเขียน delicious ไป10ครั้งแล้วอะไรเงี้ยเปลี่ยนบ้างเป็น scrumptious เป็นไปได้ใช่แล้วก็มีคำคล้ายๆกัน this food is exquisite อันนี้ก็สับนักก็เรียกว่าอะไรนะครับ critic นัก critic food critic นักวิจารณ์อาหาร this food is exquisite exquisite ต้องแบบโต๊ะเงี้ยแหละใช่ๆอันนี้คือบอกต้องบอกว่า5ดาวอ่ะถ้าไม่5ดาวคงไม่ใช้คำนี้นะครับ exquisite คือแบบ high quality มากๆอะไรแบบนี้ครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้ามาในเชิงแสลงแบบเพื่อนๆกันหน่อยก็จะมี this food is fire อันนี้มีใช้บ่อยนะใช่แล้วใช้ได้นอกจากอาหารก็ในหลายบริบทใช่คำว่า fire ที่เป็น adjective นะครับเป็นคำแสลงที่เดี๋ยวนี้คนใช้กันบ่อยมากซึ่งก็คือ fire ไฟเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันแปลว่า good great amazing นั่นเองอะไรก็ตามถ้าเกิดเราเรียกว่า oh this is fire แปลว่าโอ้นี่มันดีมากอาหารเดี๋ยวนี้คนก็จะชอบบอกว่า oh this food is fire หรือแบบOh, this restaurant is fire. ก็แปลว่าอาหารร้านนี้อร่อยแบบร้อนแรงอร่อยร้อนแรงประมาณนั้นใช่หรืออีกคำหนึ่งก็คือ this food is bussin. อาจจะยังไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าเป็นสไลด์ที่คนใช้กันบ่อยมากคำว่า bussin. ซึ่งอันนี้ผมก็ไปหา origin มาว่าไอ้ bussin นี่มันมาจากไหนนะbus รถเมล์นี่ใช่แต่มันคือความจริงเขาบอกมันมาจากแบบ belt busting.คือเหมือนกับเวลาเรากินข้าวเยอะๆแล้วเหมือนกับเขาเรียกอะไรเข็มขัดมันจะระเบิดอย่างเงี้ย belt busting กระดุมพุ่งอ่ะใช่คือแบบตัวปริแล้วคำว่า bust มันก็คือทำให้แบบพังใช่ให้เป็นระเบิดระเบิดออกมาอ๋อมันก็มาจาก bust นั้น b-u-s-t ใช่แล้วก็มาเปลี่ยนรูปกลายเป็น busting ใช่ไม่มีตัว t ก็จากแทนที่จะเป็นแบบ busting ก็เป็น busting เฉยๆเลยเฮ้ยมีที่มา busting อร่อยจนแบบกินเยอะแล้วฟุ้งปิฟุ้งปิอ่ะคือระเบิดเข็มขัดแล้วอ่ะเฮ้ยเจ๋งดีนะครับอ่ะอันต่อมานะครับผมมีปัญหากับสิ่งนี้ I have a problem with this problem ปัญหาตรงไปตรงมาก็คือมีปัญหากับอะไร have problem with อะไรสักอย่างโอเคก็ใช้ได้เนาะใช่หรือว่าอาจจะบอกว่า haveSome concerns with this นะครับอาจจะไม่บอกว่าปัญหาแต่แบบมีรู้สึกห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่า I have difficulties with this นะครับมีความยากลำบากในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่า I have an issue with this issue ก็แปลว่าปัญหานั่นเอง have an issue with this นะครับครับหรือว่าจะพูดแบบ I'm struggling with this แบบกำลัง
struggle ภาษาไทยจะเรียกว่าอย่างไรดีแบบ struggle คือการพยายามทำอะไรก็ตามที่เรายังทำไม่สำเร็จแล้วดิ้นรนมันคือการดิ้นรนเนาะก็คือพยายามทำนัวอยู่เนี่ยแต่ว่ายังไม่สำเร็จสักทีก็คืออะไรทำอะไรสักอย่างที่มันยากก็คือเรา struggle I'm struggling with this ก็คือผมกำลังดิ้นรนพยายามทำสิ่งนี้อยู่หรือว่า this is eating me alive โอ้อันนี้ดูเห็นภาพไปแล้วเห็นภาพเลยมันกำลังเขมือบเราทั้งเป็นแล้วเนี่ยก็คือ eating me alive eat alive ก็คือปัญหามันกำลังกินเราอยู่มันแบบกินเราอยู่ใช่หรือว่าก็จะมีแบบ I'm having a headache with thisก็คือ headache ที่แปลว่าปวดหัวเนี่ยแหละครับก็เหมือนกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันทำให้ผมปวดหัวก็แบบโอ้ I'm having a headache with this ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ this is bugging me bug ในที่นี้ไม่ใช่ bug แมลงนะครับถึงแม้สะกดเหมือนกันแต่ถ้า bugging ที่เป็นกริยาจะแปลว่าการป่วนแบบกวนแบบ bugging me ก็คือมันกำลังกวนผมอยู่อะไรแบบนี้แต่ผมว่ามันก็อีกละมันเห็นภาพไปแล้วแบบแมลงอะอ๋อใช่ก็อย่างนั้นแหละบักใช่ไหมบักอ่ะมันคือบักมันมากวนใจมันมากวนใจเรา this is bugging me นะครับก็หมายถึงว่ามันมารบกวนรบกวนจิตใจหรือว่าทำให้เรารำคาญก็เหมือนกับเนี่ยแมลงประมาณนี้เหมือนเล่นเกมแล้วติดบักอย่างงี้ป่ะมันเกินเดียวกันป่ะมันบักเดียวกันไหมครับบักติดบักใช่มันสะกดเหมือนกันแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอ้บักนั้นมันมาจากแมลงหรือป่ะแบบเหมือนบักกลิชอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไปหาดูแล้วกันหรือว่าใครรู้ที่มาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับว่าบักนั้นกับบักนี้บักในวิดีโอเกมแบบกลิชบักในเกมมาถึงประโยคจบของวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะพูดได้จริงๆนะทุกคนเราก็มันแล้วแต่เลเวลของดีเทลที่เราอยากจะบอกด้วยนะว่าบางทีอ่ะถ้าสมมติเกิดโดยทั่วไปเราอาจจะบอกว่าเออขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแต่กับเพื่อนน่ะเราอยากจะบอกไปเลยว่าภารกิจนั้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดมิชชั่นของคุณคือบอกว่าอย่าไปอึก่อนพูดไงครับพี่ด้วยถ้าไปอึพูด I need to poop ถูกไหมถูกต้องครับ I need to poop P O O P พูดก็แปลว่าอึประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรืออย่างที่ผมบอกไปบอกแค่เข้าห้องน้ำก็พอไม่ต้องอธิบายดีเทลว่าพูดยังไง I need to go to the toilet I need to go to the toilet ก็ได้นะครับอเมริกันรู้สึกยังไงกับคำว่า toilet toilet หรือ bathroom มันก็สื่อครับถ้าเกิดในที่นี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้า go to the toilet นี่ต้องมี the ไหมเพราะบางคนก็อาจจะพูด I need to go to toilet ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดว่า I need to go to the toilet ก็แปลว่าเราต้องการที่จะไปที่ห้องน้ำเหมือนกับไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าถ้าพูดว่า go to toilet นี่ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันคือการทำใหการ go to toilet เนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียก phrasal verb ครับก็คือเหมือนกับต้องไปเข้าห้องน้ำกลายเป็นสำนวนขึ้นมาใช่เป็นสำนวนขึ้นมาก็พูดได้ I need to go to toilet I need to go to the toilet ยังไงก็ได้ครับเดอะก็ได้ไม่เดอะก็ได้เดอะก็ได้ไม่เดอะก็ได้แต่ในความรู้สึกของผมนะเพราะว่าอันนี้เคยไปพูดกับแรกๆเลยตอนที่บอกไปเลยไปอยู่ที่นู่นเนี่ยพอพูดกับว่า toilet เนี่ยเคยมีคนบอกว่าไม่ต้องให้เห็นภาพกราฟิกขนาดนั้นก็ได้จริงๆเนี่ยการที่พูดถึง toilet มันคือโถส้วมถูกไหมครับเราบอกว่า need to go to the restroom หรือว่า the bathroom หลายคนจะมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้ไปอาบน้ำไงแต่ไม่เป็นไรนะแล้วพูดเขาว่า restroom หรือว่า bathroom แปลว่าไปเข้าห้องน้ำนะครับโดยที่ไม่ระบุภารกิจว่าไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเราพูดได้ทั้ง need to go to the restroomI need to go to the bathroom ก็ได้ดีเลยครับถ้าพูดว่า restroom นี่มันจะทำให้ดูสุภาพขึ้นด้วยใช่อย่างที่บอกไม่ต้องบอกเขาก็ได้ว่าเราจะไปทำอะไรนะครับเป็นภารกิจลับครับเป็นภารกิจลับครับผมโอเคหรือว่ามันอาจจะมีอีกสำนวนหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าคุณเคยกันหรือเปล่าอย่างในหนังเราจะได้ยินว่า I need to go number two I need to go number two number two เพราะว่ามันจะมีสำนวนอย่างนี้พี่ตัว number one มันคือพิชีเพราะฉะนั้น number twoไปอึอันนี้เอาไว้ใช้ได้นะเหมือนกับมันเป็นการเขาเรียกก็เป็นยูฟิมิซึมอย่างนึงไหมครับครับก็คือการพยายามพูดให้มันรู้สึกเบาไม่ต้องบอกว่าขอไปขี้ก่อนนะครับเนี่ยมันจะโอ้โหเห็นภาพไม่จำเป็นจะต้องบอกขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้จะเกิน number two ขอไปลำดับที่สองก่อนนะครับขอไปทำภารกิจอันดับหมายเลข2ก่อนอันนี้เป็นที่รู้กันว่าภารกิจครับภารกิจภารกิจใช่ไหมวีใช้บ้างไหม number two เนี่ยคือใช้ได้ถ้าสมมติใช้กับคนที่สนิทสมมติว่าสมมติเพื่อนเขาถามว่าแบบจะเข้าห้องน้ำนานไหมอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าอันนี้จะ go number two เขาจะได้แบบพอกะออกว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวบอกว่านั่งเล่นเกมสักพักหนึ่งใช่แล้ว number one ก็อาจจะแป๊บเดียวถูกแต่ความจริงจะพูดว่าจะไปฉี่ก็ไม่พูดว่าอันนี้จะ go number one ก็พูดว่าอันนี้จะ go pee อันนี้จะ go piss เพราะเหมือนกับมันไม่รุนแรงเท่ามั้งแต่เหมือนพอพูดอันนี้จะ go poo เนี่ยมันเห็นภาพเยอะไปหน่อยมั้งจริงครับแล้วมันไม่จำเป็นสำหรับในบางบริบทแต่ว่า pee เนี่ยก็คือเราก็พูดกันบ่อยๆเฮ้ยไปฉี่ก่อนใช่แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าหยาบคายอะไรนะครับแต่อย่างที่วีพูดผมเห็นด้วยเลยนะถ้าเกิด
การไปอึเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องบอกเขาตลอดเวลาก็ได้ว่าไปทำอะไรใช่มีคำอื่นอีกไหมถ้าเกิดเราอยากจะสื่อสารมันไม่มีนัมเบอร์ทีใช่ไหมเฮ้ยนัมเบอร์ทรีนี่คือจะประกอบด้วยอะไรบ้างวะน่ากลัวจังเลยภัยธรรมชาติแล้วเนี่ยเลเวลภัยธรรมชาติแล้วแบบ1กับ2พร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันห้ามไม่ได้ You can do one without the other ใช่ใช่โอเคมีคำอื่นไหมมีครับอันนี้ถ้าเป็นแบบอันนี้อาจจะหยาบนิดนึงครับแต่เป็นภาษาพูดแน่นอนก็ฝั่งก็จะพูดกันอันนี้พูดกับเพื่อนครับเอาไว้พูดกับเพื่อนอย่าไปพูดกับผู้ใหญ่เริ่มเดาได้แล้วใช่ก็แบบ I need to take a shit take a shit ก็คือการ go poo นั่นเองแต่เป็นการพูดแบบ friendly แบบไปขี้อะครับเราจะไปขี้ก่อนนะซึ่งอันนี้ต้องพูดกับคนที่สนิทเท่านั้นนะในบริบทที่เราพูดตอนนี้บอกว่าเพื่อบอกว่าeducational purpose only นะครับเพื่อประโยชน์ทางการศึกษานะครับพี่บิ๊กมาดามผมเทคกับทิ้งดูเก้าเล้าไปหน่อยเออใช่เพราะฉะนั้นก็เอาไว้เลือกใช้กับเพื่อนเท่านั้นครับอารมณ์เหมือนที่พี่บิ๊กบอกเลยเหมือนกับบอกเพื่อนว่าเอ้ยไปขี้ก่อนนะก็คือ I need to go take a shit อะไรแบบนี้ก็คือมันฟังดูหยาบนึงแต่ถ้าพูดกับเพื่อนที่สนิทก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มีคำอื่นอีกไหมอาจจะเบาลงนิดนึงมีอีกอันนี้เป็นแบบเริ่มมาแบบเห็นภาพอันนี้ I need to take a dumpโอเคดัมป์ที่เหมือนกับแบบดัมป์ขยะอย่างเงี้ยครับใช่ก็แบบ take a dump ก็คือเหมือนกับไปทิ้งขี้ไปทิ้งทุ่นทิ้งทุ่นทิ้งทุ่นนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ take a dump ได้ยินบ่อยนะใช่แล้วก็อันนี้ถ้าเกิดพี่ตัวชอบแบบเห็นภาพอันนี้น่าจะเห็นภาพแน่นอนคือ I need to drop a bomb อันนี้ก็พูดทิ้งทุ่นระเบิดอันนี้ระเบิดทิ้งระเบิดเลยคนไทยก็พูดป่าววะเดี๋ยวไปทิ้งระเบิดก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่คนใดก็พูดเป็นที่น่าสังเกตเพราะว่าถ้าสมมติเกิดมันเป็นคำที่อาจจะหยาบคายได้มันขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ของแต่ละภาษาและที่จะสร้างคำเปรียบเปรยหรือว่าสำนวนที่ทำให้เราเข้าใจกันนะครับบางทีอาจจะแบบพี่ตัวอาจจะนั่งบอกว่านึกจินตนาการขึ้นมาเป็นสำนวนใหม่เลยก็ได้แต่พอพูดปั๊บเข้าใจแล้วพี่ตัวจะไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองตั้งข้อสังเกตดูครับว่าในบริบทไหนบ้างอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้จากเท็กซ์บุ๊กนะแต่ว่าว่ะพอพูดแล้วมันก็เห็นภาพสำหรับที่เรามาฝากวันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะสามารถพูดแล้วเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันได้ทันทีนะครับถ้าสมมติเกิดจะไปห้องน้ำแล้วอยากระบุภารกิจว่าคืออะไรวันนี้อย่างน้อยก็มีตัวเลือกแล้วโอเคครับผมนี่วันนี้ก็ได้ตับไปเยอะแยะมากมายถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ประโยคอะไรคอมเมนต์บอกเราไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับลองคิดมาประโยคที่เราน่าจะพูดบ่อยๆอยากจะรู้เป็นภาษาอังกฤษเขียนไว้ครับก็วันนี้ความจริงสนุกมากเลยนะครับเนี่ยก็มันก็จริงประโยคนึงที่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเป็นอะไรที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยความจริงมันก็มีวิธีพูดแบบใหม่ๆอีกจะได้ไม่เบื่อปากนะครับก็ผมว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่เราทำกันต่อไปก็เดี๋ยวคอยติดตามดูตอนต่อๆไปของ Part 2เหรอ Part 2 Part 3 Part 4 Part 5น่าจะมีมาเรื่อยๆครับเป็นแบบภาษาอังกฤษ3ระดับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าเกิดจะไม่พลาดก็ต้อง Subscribe เอาไว้นะครับมีคนเยอะมากที่เคยเจอคลิปของเราบน YouTube แต่ว่าดูแล้วก็ไลค์หรือคอมเมนต์แต่ว่ายังไม่ได้กด Subscribe ถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้ที่จะช่วยคุณพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับก็กด Sub เอาไว้ที่ช่อง KND Studio ครับถ้าสมมติเกิดอยากจะได้คอนเทนต์แบบนี้แต่ว่าสั้นๆกระชับนะครับเจอหน้าวีทุกวันเจอหน้าผมเจอหน้าพี่ตัวนะครับก็สามารถจะไปติดตามเราได้ทาง IG Reels หรือว่าทาง TikTok ด้วยครับ